เรื่องของราศีเนี่ยเพื่อให้เข้ากับจีนดีไหมค่ะได้ค่ะเราก็พูดเป็นปีนักกษัตริย์ชิวสี่ชิวโง่ชิวลักอย่างนั้นเราเริ่มที่เฮงยืนหนึ่งก่อนเฮงยืนหนึ่งสี่นักกษัตริย์นี้โชคดีระดับ5ดาวเลยอันที่1ปีจอปรบมือให้เขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเด่นสุดๆในเรื่องการงานการเงินใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวแห้งเหี่ยวหัวใจอกจะหักรักจะคุดตุ๊ดจะเมินไม่ต้องกังวลถ้าเขาเกิดปีฉลูเพราะว่าปีนี้คุณคือผู้โชคดีที่จะได้เจอเนื้อคู่จ้ามีจอมีฉลูปีจอมีฉลูปีจอฉลูปีต่อไปเราลุ้นเลยนะเหมือนเราจะได้เข้ารอบใช่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 ฉันจะได้เดินฉันจะได้สู่รอบถัดไปไหม1 ใน 5ต้องตอบคำถามให้ดีนะ1 ใน 5ต่อไปก็คือปีมะเมียปีมะเมียเนี่ยเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะถือว่าใช้ได้ปีต่อไปก็คือปีกุลปีกุลเนี่ยถือว่าเป็นปีที่แม้ว่าต้องพูดคำนี้ว่าเป็นปีผัวต้องระวังปีผัวก็แปลว่าระวังความแตกแยกขัดแย้งก็คืออารมณ์ขึ้นลงรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนต้องระมัดระวังนิดนึงแต่เป็นปีเฮงยืน1 ใน 4 1 ใน 5เพราะว่าเป็นปีที่โดดเด่นใน2เรื่องแรกจะมีเรื่องใหม่ๆให้ต้องตัดสินใจให้ทำได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จดีเรื่องที่2มีดาว6 แฉกเด่นในเรื่องโชคลาภเรียกว่าส้มหล่นไอ้คนนี้เขาไม่ว่างคนนั้นไม่โอเคคนนี้ยังไงไม่รู้กลายเป็นเราสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าปีกุลเฮงยืนหนึ่งและปีสุดท้ายเลยที่เข้ารอบ1 ใน 5คุณคือผู้โชคดีปีระกาครับปีไก่ปีนี้ดีใช่ไหมปีไก่เนี่ยดีมาก 4-5 ปีนี้ถือว่า5ดาวเลยปีที่ต้องระวังล่ะคะอาจารย์ปีที่ต้องระวังก็จะเป็นปีที่ชงนั่นก็คือปีแรกปีข้าคือปีเสือปีขานเป็นปีที่ไทยสวยเอี้ยประทับศีรษะนับตั้งแต่วันที่4 กุมภานะฮะที่ผ่านมานี้เราก็สามารถที่จะไปฝากดวงชะตากับองค์ไทยสวยเอี้ยได้เวลาไปฝากมีเคล็ดลับนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้ยังฝากได้อยู่ก็คือให้เอ่ยพระนามขององค์ไทยสวยเอี้ยและเอ่ยชื่อเราด้วยอย่างเช่นอาจารย์อยากจะแบบเอ้าขอยืมเงินพี่ชอดไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้หนุ่มๆหน่อยการที่เราเอ่ยชื่อขององค์ไทยสวยเอี้ยอาม่าอาจารย์บอกว่าเวลาเราจะขอพรใครเราต้องเอ่ยชื่อนามสกุลเขาด้วยความนอบน้อมและเอ่ยชื่อนามสกุลเราให้รู้ว่าจะประทานพรให้กับใคร